พราะเชื่อว่าสังคมคุณภาพมาจากคนคุณภาพเราจึงอยากเห็นเยาวชนเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนจึงมอบหมายให้มูลนิธิสยามกัมมาจนทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพลเมืองที่มีคุณภาพหมายความว่าอย่างไรเยาวชนคุณภาพไม่ใช่แค่ฉลาดเรียนดีแต่ยังต้องรู้จักตัวเองมีเป้าหมายชีวิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ทำงานร่วมกับคนที่คิดต่างได้มีความเป็นผู้นำรับผิดชอบต่อสังคมมีน้ำใจและมีจิตอาสาพร้อมจะแบ่งปันศักยภาพของตนเองให้กับสังคมเราเชื่อว่าคุณลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำมากกว่าการสั่งสอนเราจึงสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับโจทย์จริงของชุมชนสังคมหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์แต่อยู่ที่ประสบการณ์ระหว่างทางเราทำงานกับใครเราสนับสนุนการทำงานของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเยาวชน5กลุ่มหลักได้แก่1ครูอาจารย์2พ่อแม่ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นอปท.3องค์กรพัฒนาเอกชน NGO 4หน่วยงานภาครัฐ5แกนนำเยาวชนให้มีทักษะการเป็นครูฝึกโค้ชเพราะการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมผู้ใหญ่รอบตัวเด็กต้องมีบทบาทในการเป็นครูฝึกทักษะการเรียนรู้ในชีวิตจริงเพื่อให้คนเหล่านี้เป็นแกนนำขับเคลื่อน change agent สร้างตัวคูณเมื่อครูฝึกมีคุณภาพก็จะพัฒนาเยาวชนในสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพครูฝึกที่ดีต้องมี2เปลี่ยน1เปลี่ยนวิธีคิดไม่ยึดติดกับคะแนนสอบแต่ให้คุณค่ากับการทำงานเป็นให้คุณค่ากับคุณธรรมความดีการแบ่งปัน2เปลี่ยนวิธีทำงานสอนให้น้อยชี้แนะไม่ชี้นำกระตุ้นให้ลงมือทำด้วยตัวเองสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจเราทำอย่างไรเราจึงมีบทบาทเป็นตัวกระตุ้น Catalyst ให้การทำงานองค์กรภาคีประสบผลสำเร็จเร็วขึ้นและมีความต่อเนื่องยั่งยืนเราสนับสนุนโครงการองค์กรภาคีที่มีฐานคิดในการพัฒนาเยาวชนผ่านการลงมือทำและให้การสนับสนุนในลักษณะเพื่อนร่วมทางคือสนับสนุนทั้งทุนความคิดร่วมคิดร่วมกำหนดเป้าหมายสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนความรู้และทักษะใหม่ๆสนับสนุนการถอดบทเรียนนำความสำเร็จไปขยายผลโครงการภายใต้การสนับสนุนของเราจึงเป็นโครงการในลักษณะห้องปฏิบัติการทางสังคมโดยเราเลือกทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นจุดคานงัดในการพัฒนาเยาวชนที่สำคัญได้แก่ 1. สถาบันการศึกษาโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้ครูมีบทบาทเป็นครูฝึกให้เยาวชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น4ภาคสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาคุณภาพกำลังคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น 3. องค์กรพัฒนาเอกชน NGO โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาเยาวชนให้มีสำนึกความเป็นพลเมือง Active Citizen 4. หน่วยงานภาครัฐโครงการต่อยอดการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สนับสนุนให้เยาวชนที่เก่งด้าน ICT สามารถพัฒนาผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ได้สำเร็จ 5. แกนนำเยาวชนโครงการเครือข่ายเกษตรกรกล้าใหม่สนับสนุนแกนนำเยาวชนสร้างเครือข่ายเกษตรกรเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่โครงการเหล่านี้เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่นำไปขยายผลสู่การพัฒนาเยาวชนต่อไปอย่างยั่งยืนมูลนิธิสยามกัมมาจนสร้างโอกาสการเรียนรู้สร้างคนคุณภาพสร้างสังคมคุณภาพ